ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ้านผู้กันอาร์ติสติกกลับมาแล้วค่ะพี่โป๊กก็กลับมาพี่บุ้มก็กลับมา มาค่ะ2คนก็ครบเลยเพราะว่าทีมมีเล็กมากนะจ๊ะอ่ะคลิปนี้เราก็จะทำส่วนนี้ให้ดูนะคะเป็นส่วนที่เป็นส่วนประกอบของตัวชิ้นงานชิ้นใหญ่ที่เราจะไปติดตรงฉากเนาะก็จะมีแบบช่อไหนน่าสนใจเราก็จะแบ่งมาทำให้ดูเนาะเส้นช่อนี้เราทำไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะรบกวนพี่โป๊ดอีกครึ่งหนึ่งทำให้ดูหน่อยนะจ๊ะได้ครับตามค่ะจัดการตรงด้านบนก่อนเลยเราไล่จากบนลงล่างเราก็ดูเขาเรียกอะไรนะความลึกความตื้นของมันจะอีกด้านหนึ่งได้เนาะพี่โป๊ดเนาะได้ครับเพราะว่าด้านนู้นคือเราล้มลงไปแค่ไหนด้านนี้มันก็ควรจะเป็นอะไรที่เท่าๆกันเนาะใช่มันจะสวยนะคะบางอย่างซ้ายขวาเท่ากันคือความสวยงามนะคะคือความที่มันต้องเป็นถูกป่ะใช่แต่บางทีบางอย่างซ้ายขวาไม่ต้องเท่ากันนะใช่ไม่ต้องเท่ากันก็ได้มันแล้วแต่งานอ่ะใช่แต่บางงานคือไม่เท่ากันนี่โป๊ะเลยนะจ๊ะโอ้ตายแล้ว2ข้างคือไม่เท่ากันอย่างนี้ถือว่าผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่บางงานคือมันเป็นฟรีฟอร์มตัวเองมันบอกยากนะก็ต้องดูไปแต่อันเนี้ยลายมันบังคับถูกไหมคุณพี่ใช่ลายมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะนั้นเราให้การที่ล้มลงไปเหมือนกันก็จะดีอาจารย์นะจ๊ะโอเคมันดูง่ายจังเลยอ่ะเพราะว่าพี่โป๊ทำมานานเนาะใช่แล้วก็โฟมเนี่ยมันค่อนข้างแข็งเพราะฉะนั้นมันจะทำแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแตกหักระหว่างที่ทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราใช้มีดจ๊อก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 เข้าไปนี่ก็แบบเอ้ยหักทำไมวะใช่ไหมก็มีแต่อันนี้คือด้วยสเปคของเราด้วยเกรดของเรามันจะค่อนข้างแข็งแรงนะเวลาที่แบบเห็นปะเฉือนลงไปแล้วมันไม่ค่อยมีปัญหาหน่ะตัวนะคะการคัดวัสดุมาใช้งานก็ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่ใช่อยากให้งานสวยก็ต้องคัดนิดหน่อยใช่ค่ะสำหรับคนที่คัดยากเกิดว่าคัดยากโอ้ยไม่มีที่ซื้อไม่เป็นไรนะใช้วิธีทำความเข้าใจกับอุปกรณ์ของเรานะกับเนื้อโฟมของเราว่าเอ้ยของเราทำแบบนี้เหมาะทำแบบนี้ดีกว่าขัดไม่ได้จริงๆพี่เม็ดหลุดเลยหรืออะไรเงี้ย ก็ว่ากันไปเกิดขัดไม่ได้ขึ้นมาเราก็ทำให้มันเนียบที่สุดถูกไหมเพื่อไม่ต้องขัดนะคะมีภาพออกไหมเนี่ยพี่โป๊ไปถึงไหนแล้วเอ่ยปุ้มก็นะโม้แบบไม่หยุดยั้งไปค่ะล้มอะไรล่ะสามเหลี่ยมนะ50-50เห็นไหมคะมันมีเส้นเนี่ยที่เราดาร์ฟไว้อะเราวิ่งตามเส้นได้เลยถูกไหมใช่เอาใบมีดวิ่งตามเส้นได้เลยมีดไม่ต้องแคร์นะที่รัก มีดอะไรก็ได้ค่ะมีดตัดโฟมเนี่ยมันมีหรือเปล่าจริงๆแล้วมันมีหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นมีดทำเองที่เราเอาไว้ใช้ตัดโฟมใช่ไหมเพราะนั้นหลายๆคนจะชอบช็อกว่าเฮ้ยทำไมใช้คัตเตอร์อะอะไรเงี้ยคือมันไม่ติดนะมันเป็นมีดอะไรก็ได้ที่คมอ่ะแล้วก็ที่ถนัดมือแล้วก็เข้ามือเรานะจ๊ะดูให้เหมาะกับงานใช่ค่ะนอกเหนือจากมีดแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของข้อมือเห็นไหมฮะดูข้อมือหน่อยนะฮะดูสายนะผิวพันดูสีผิวพันเปล่งปลั่ง สตอดาร์กช็อกโกแลตมากแซวละแล้วนี่เป็นอะไรเด็กก็ไม่ถงไม่เถียงเรื่องจริงเราอ๋อเรื่องจริงเรื่องจริงเราต้องเถียงฉันก็ไม่เคยเห็นต้องเถียงจะเก๋จะพูดอยู่คนเดียวดูไปฟังไปนะเพลินๆไม่รู้เพลินหรือเปล่าโอเคอีกแล้วนะคะเหลืออีกนิดเดียวเดี๋ยวพี่บุ้มให้ดูก่อนนี่เห็นไหมสองข้างข้างนึงจะล้มเป็นมิติอีกข้างนึงจะเป็นไดคัทธรรมดาไปไม่พูดละให้ดูสบายๆค่ะเฮลโหลแหมมันช่างดูเป็นเรื่องง่ายดายของเธอจังเลยนะมันเหมือนเธอแบ
ปิ๊กปักปิ๊กปักเนาะขยับซ้ายขยับขวาก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วทำบ่อยๆทำบ่อยๆนั่นเองคือพี่โป๊ตก็ใช้วิธีฝึกฝนเหมือนกันใช่ไหมใช่พูดบางหน้าไม่เห็นเลยโอ้ยเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยอ่ะดูชัดๆมุมสูงให้ดูเห็นไหมคะสองข้างเขาเข้ากันมีรูโบด้วยอ้าวเห็นรูโบแล้วนะจ๊ะอย่างงั้นเดี๋ยวทำคลิปให้ดูดีกว่าว่าพี่โป๊ตโป๊ยังไงดีไหมคะใช่อ่ะก็รอดูแล้วกันในคลิปถัดๆไปนี่แหละเห็นไหมสวยใช้ได้เลอค่ามากอะจากโฟมแผ่นกลายเป็นงานที่มีมิติฉันทึ่งอ่ะไหนๆฉันก็พูดมาเยอะแล้วนะคลิปนี้ก็ลาไปเลยแล้วกันนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็แชร์ออกไปด้วยเผื่อเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็แชร์ออกไปนะเผื่อใครเห็นแล้วก็เออมันโอเคมันต่อยอดได้อะไรอย่างนี้ถูกไหมพี่โป๊ตใช่ครับโอเคยังไงมันมีที่ไหนดูอีกมีใน TikTok ครับ TikTok ด้วยใช่ไหมแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยเนาะใช่ในเพจก็อัปเดตน้อยหน่อย IG ก็ตามกันมาถูกไหมถ้าชอบกดไลค์ครับหรอแล้วถ้าอยากดูคลิปใหม่ๆอ่ะติดตามสิโอ้ยกันเรื่องมันเป็นอย่างนั้นน่ะล่ะเรื่องมันมีอยู่แค่นี้ที่รักนะคะสั้นๆไปดีกว่าบอกว่าสั้นทีไรก็ไม่เคยสั้นถ้างั้นลาเลยบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาเรื่อยๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ